พี่อ่ะเรียนกับครูพลอยตอนแรกเลยนะก็ตอนนั้นก็สองปีแล้วคือเราเรียกว่าอะไรอ่ะภาษามันเป็นอะไรที่เราต้องทําทุกวันทีเนี้ยคือครูพลอยอ่ะก็มาเหมือนกับตอบโจทย์ตรงตอนช่วงเริ่มของพี่อ่ะที่ครูพลอยบอกว่าพี่อ่ะได้เสียงแล้วอ่ะคืออันนั้นอ่ะพี่ก็เลยบอกจะบอกว่าคอสที่เป็นอันนั้นอ่ะครูพลอยที่อ่านอ่ะอันนั้นอ่ะอเมจิกเอียสอ่ะอันนั้นอ่ะคือเราอ่านก่อนให้เราแบบเหมือนชินปากแล้วเราก็ได้ศัพท์แล้วเราก็รู้ว่าคําอ่านอันเนี้ยและอันนั้นก็คือเป็นพื้นฐานก็จะได้รู้ว่าอ๋อตัว R ออกอย่างนี้ตัว L ตัว G ตัว J ตัว SH ตัว S อะไรอย่างเงี้ยทําให้เราอ่ะอ่านออกใช่ไหมทีเนี้ยพอเราอ่านออกอย่างที่ครูพลอยบอกอ่ะก็คือพออ่านออกปุ๊บเราจะฟังได้พอพี่รู้แล้วว่าอ๋อเสียงนี้อย่างนี้อย่างนี้หลังจากนั้นอ่ะทุกวันนะพี่ก็ฟังข่าวภาษาอังกฤษไปด้วยตอนเนี้ยการฟังของพี่อ่ะเรียกว่าดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าพี่รู้ว่ามันพูดแบบนี้ฝรั่งพูดแบบนี้อย่างเงี้ยเช่นคำว่า aisle ที่แปลว่าทางเดินอ่ะมาเวลาสะกดอ่ะมันมีตัว s ด้วยถ้าเราไม่รู้มันจะอ่านว่า aisle แต่ว่าพอเราเนี่ยเราก็รู้แล้วมันอ่านว่า aisle หรือว่าคําว่าแม้แต่คําว่า smile ของครูพลอยอ่ะคนไทยเราจะอ่านว่า smile ใช่ไหมแต่ฝรั่งจะอ่านว่า smile อย่างเงี้ยพี่ก็รู้แล้วว่าอ๋อถ้ามันพูดว่า smile ก็คือยิ้มถูกป่ะก็คือแบบเนี้ยอันนี้ยกตัวอย่างทีนี้คือพอเราเรียนคอร์สนั้นเนี่ยมันเหมือนได้พื้นฐานออกเสียงแล้วมันทําให้เราฟังได้พอฟังได้ปุ๊บเนี่ยการสนทนามันเป็นการสนทนาออกป่ะเพราะว่าถ้าเราอ่ะฟังและแล้วเราพูดได้แต่เราฟังไม่ออกอ่ะมันไม่ใช่การสนทนาคือเราก็ต้องได้ทั้งคู่แบบเป็นส่วนเสริมแต่เราอ่ะจะต้องช่วยตัวเองด้วยคือภาษาไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเรานะเอาจริงๆครูก็คือเป็นเหมือนซัพพอร์ตอ่ะ